บางที่มอบให้กับผู้เดินทางนะคะคือทางการพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ประกาศยกเว้นค่าทางด่วน5สายด้วยกันแล้วก็มอเตอร์เวย์อีก2สายนะคะรวมไปถึงทางพิเศษบุรพาวิถีบางนาชลบุรีเนี่ยตอนนี้ก็ประกาศงดค่าโดยสารไปแล้วตั้งแต่30ธันวาคมจนถึง4มกราคมค่ะรวมๆแล้ว6วันเลยนะคะแล้วก็มีทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษสีรัตหรือว่าทางด่วนขั้นที่2และทางพิเศษอุดรรัฐยาหรือทางด่วนสายบางระอินปัก เกรดค่ะก็จะงดการเก็บ ค่าผ่านทางในวันที่31ธันวาคมและวันที่1มกราคมค่ะในขณะเดียวกันก็มีการยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย7กรุงเทพชนบุรีพัทยาและสาย9บางประอินบางพีในเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะคะของวันนี้จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่4มกราคมปีหน้าค่ะือว่าเป็นของขวัญเ,เล็กๆน้อยๆนะฮะเรื่อง<ฆ>ของการเดินทางอ,อีกที่หนึ่งนะครับใครที่จะต้องไปสนามบินฮะเอารถไปจอดไว้แล้วก็เดินทางไปจังหวัดต่างๆนะครับที่สุวรรณภูมิให้จอดฟรี ช่วงปีใหม่นะครับในลานจอดรถระยะยาวโซน C นะฮะหวันตั้งแต่8โมงเช้าของวันที่30ทธันวาคมนะเมื่อวานนี้นะครับขอบคัครับวันนี้นะฮะแล้วก็ถึงวันที่10ถึงเวลา17นาฬิกาของวันที่4มกราคมสามารถนำรถยนต์เข้าจอดได้นะฮะ718คันฟรีฮะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ